อรุณสวัสดิ์ครับท่านครับวันนี้นะครับเตรียมตัวออกภาคสนามนะครับก็วันนี้วันที่22นะครับพฤศจิกายน2555นะครับวันนี้เตรียมตัวที่จะติดตามภารกิจนะครับของท่านณัฐยพรศรีสุวรรณนะครับท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยาครับวันนี้ท่านมีภารกิจหลายรายการทีเดียวนะครับรายการแรกนะครับท่านก็จะไปร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนะครับณที่โรงเรียนดงเจนวิทยาคมนะครับอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยาอยู่ห่างจากนี่ก็ประมาณ10กว่ากิโลเมตรนะครับและหลังจากนั้นนะครับท่านณัฐยพรก็จะเดินทางนะครับไปเป็นวิทยากรบรรยายนะครับเกี่ยวกับชีวิตปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดชีวิตแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับบรรยายให้กับกลุ่มผู้ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการนะครับให้มีความรู้ความเข้าใจนะครับที่จะไปถ่ายทอดให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการต่างๆให้มีความรู้ทางด้านยาเสพติดนะครับให้มีความรู้ทางด้านการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับณที่โรงพยาบาลเชียงคำวันนี้นะครับและอีกรายการหนึ่งนะครับท่านณัฐยพรศรีสุวรรณนะครับท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยาก็จะเดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญศาลหลักเมืองนะครับอำเภอปงณที่ว่าการอำเภอปงนะครับเพราะนั้นวันนี้โปรดติดตามข่าวนะครับการรายงานข่าวจากผมยุทธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและก็น้องเบลนะครับจิรวรรณจิรการนิสิตฝึกงานนะครับอย่าลืมนะครับติดตามชมการรายงานข่าวด้วยนะครับสวัสดีครับ